มีอะไรยังที่หาทานได้มีอะไรก๋วยเตี๋ยวหมดนะความหอมพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้ใหม่สวัสดีครับก็นะคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับระหว่างสโมสรกีฬามินนะครับก็พบกับทางด้านมินิ XL นะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับอันดามินฝ่ายเล่นลูกบอลอันดามินจะพันลามันนะครับจะมาหนากันหน่อยส่วนโซ่สัญญาณมีบุรีเห็นว่าทีมลุกนะครับจะสูงอันนี้อันบอลไว้ทางด้านริมเส้นด้านซ้ายหรือกลับมาทางด้านด้านหลังออกมาทางด้านขวาหมายเลขที่7เรียกของฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหโบราณเอาไว้นะครับเปิดดูเข้ามาทางด้านนี้เลยแล้วก็สโมสรกีฬามินตากเจ้าไม้แม่แล้วก็เข้าประตู3ประตูยังมองเพื่อนอยู่จ่ายมาใกล้ๆครับนี่ XL ก็สาดยาวมาเลยครับแต่ว่าระยะทางไม่ได้ครับสวัสดีครับพุทธยะนุ่มพงศ์นะครับสวัสดีครับหลายๆคนพันนุ่มพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตรงนี้แล้วก็ยังไงครับมาสอนกีฬาเมนแล้วก็ดึงกลับมาจ่ายมาสาดยาวมาเลยค่ะก็ลูกนี้โยกเข้ากลางมาผ่านมาในมุมขวาแล้วก็ย้อนกลับมาสับด้วยขวาแล้วก็แหมสะกิดไปเข้าตรงพอดีเลยครับจังหวะนี้ครับสวยงามมากเลยนะครับเดินทางนะครับหมายเลข5หมายเลข9หมายเลข10จังหวะนี้นะหมายเลข5จังหวะไปยืนถูกที่ถูกตำแหน่งพอดีครับหมายเลข5นะครับโอ้ถือว่าสวยทีเดียวนะครับในการถ่ายของมาสู้นี้นะครับออกนำไปเป็นประตูต่อศูนย์ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือนะครับสำหรับตาลูกยิงตาลูกยิงเปิดมาทางด้านโอ้โหเบอร์เป็นเยอะเลยครับ80แหมจะพลาดเหมือนเบอร์80โอนเลยเหมือนกันนะครับลื่นลงไปการขยับตัวของผู้รักษาประตูของทีมเล่นเกมมาเต็มตัวเลยนะครับตัวนี้พลิกบอลไม่ได้นะครับหมายเลขแปดของทีมยังได้บอลอยู่ของผู้เล่นแล้วก็ดึงกลับมาทำหมายเลขห้าทำประตูแรกในทีมลูกของเล่นขวาเลยครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบเราสามารถจะติดผู้เล่นของอาร์ตูนออกไปสวัสดีครับจูนันตัสนะครับจากทีมชาติดูท่าก็เข้ามาชมรับชมด้วยนะครับมาขวาไม่สิถึงพี่บอลมาไม่ผ่านผู้เล่นของอารามินแต่ว่าลูกที่ไปได้ก็ตรงนี้ยังไงครับอารามินมินิแอลแม่ชื่อทีมมินิเอ็กแอลนี่อ๋อผมรู้แล้วมินิแอลมาจากไหนมาจากตัวผู้เล่นเองนะแม่ตัวหนาจริงครับไม่มาแล้วก็ต่อไปลูกมันพี่บอกแม่ลูกจะเป็นโค้งขุนก็บามันนะครับแม่ตัวหนาเลยทีเดียวครับน้ำหนักไม่อย่างน้อยก็80ขึ้นเนี่ยอันนี้นี่ผู้เล่นทุกคนนี่นะครับยิงลูกหมาลงแพ้ก่อนลงสนามนะครับเอาบอลเอาเลยครับมาที่สิบแม่แม่จังหวะนี้เกือบจะเป็นเกือบจะหลุดเดี่ยวไปทำประตูแล้วสโมสรกีฬาเมนแต่ว่าจังหวะนั้นมันลั่นไปนิดนึงครับบอลยังอยู่ที่สโมสรกีฬาเมนหมายเลข 10จ่ายมาให้กลางแม่เล่นทิ้งมันดูสวยงามครับแล้วก็ลูกนี้จังหวะนี้จะไปยัดแต่ว่าไปติดผู้เล่นของทางมินิแอลก็เป็นลูกคิกอินหรือเปล่าครับสโมสรกีฬาเมนลูกตั้งเตะมาจ่ายไม้กลางแล้วก็ยังไงครับสับด้วยซ้ายแม่ผ่านจังหวะนี้ครับหัวหลังของมินิแอลไปยืนบล็อกไว้ได้ครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วก็แม่จังหวะนี้จะเล่นเพิ่มทีเดียวแล้วก็มินิ XL จ่ายมาใน
ไปกราบซ้ายแล้วก็แทงไปแล้วลูกนี้มองเพื่อนนี่ครับดึงกลับมาหมายเจ็ดแหมดีครับเกือกยักษ์เข้าไปครับโอ้โหนี่นะฮะดูผู้สาประตูของทางหน้าสโมสรกีฬาเมนี้ครับนะผมไม่ทายครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับนะน้ำหนักนะเท่าไหร่ครับดูเองแล้วกันครับจะมีลูกปีนหรือเปล่าครับเราเลยอยากจะดูว่าเวลาตรงประตูเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูสูสีกีฬามินหมายเลข8มองเพื่อนแล้วก็ลากบอลไปนะครับซ้ายแล้วก็ดึงบอลกลับมาแล้วก็แหมไปสู้แรงต้านทางของมินิแอลไม่ได้ครับตรงนี้ครับแหมถึงก็ปิวครับมินิแอลครับตัวใหญ่จริงๆครับเล่นเบอร์ออกไปผมเลือกทางเราเลือกผู้สายกีฬามินแหมยังเซตบอลกันเรื่อยๆครับลูกนี้ไงครับแม่จะตีต้นมาแต่ว่าบอลไม่เต็มใจเข้าทางไม่ได้แกวลากมาจิ้มหัวเพื่อครับผมบอกแล้วครับแม่ผู้สายประตูครับไม่ต่ำกว่า120โลครับน้ำหนักแม่โอ้โหน้ำใหญ่ไม่ใช่อุปสรรคแล้วก็ลูกนี้กระชากมาลูกนี้เป็นลูกพาวครับจังหวะยังไม่เข้าคอบอลแต่ว่ามือทางไปแล้วนะครับจังหวะนี้ไปซ้ายมือครับนะครับเป็นเทคนิคของนักกีฬาของทีมนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ทีมที่ได้รับการเปรียบเทียบเปรียบสองกีฬาเป็นแหมเปิดกันด้วยสวยครับมินิเอ็กแอลกระชากมาในริมเส้นแล้วก็ดึงบอลกลับมาแล้วก็ไงครับจ่ายย้อนกลับมาให้ตัวหลังมินิแอลมองเพื่อนแล้วก็สาดยาขึ้นมาแหมจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับผู้สอนกีฬาเป็นแหมโตกันมาเป็นระลอกระลอกครับจังหวะนี้จ่ายยาวกลางแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกฟาวครับไปเอามือหักไปแล้วเลยครับในจังหวะที่อามีนนะครับฟาวอามีนนะครับตัวนี้หมายเลข10จ่ายมาในกราบขวาแล้วก็หมายเลข8แหมจังหวะจะยัดให้เพื่อนครับตรงกลางแล้วก็โดนมินิแอลหมายเลข80ครับลูกนี้แล้วก็ลูกนี้จะสาดแม่สาดอย่างเดียวเลยฮะมินิแอลครับถึงเกณฑ์นะครับพยายามยิงไกลเอาไว้ก่อนนะครับลูกนี้จ่ายตัดเข้ามาเข้าเท้ามาเลข11แล้วก็ลูกนี้จ่ายมาในกราบขวาแล้วก็หมายเลข8มองเพื่อนแต่ไม่ใกล้ครับแล้วก็ลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้เอ็กแอลลุ้งจากเท้าครับโผล่มาเลยแล้วก็กระชากมาเอาไม่อยู่จริงครับแม่โอ้ถือว่าสวยแล้วนะอารมีแม่เมนี่เอ็กแอลครับขวานี้ครับช่วงว้าวเปิดครับบิดหมดปอกครับสับด้วยขวาแม่มาหน้าโค้งไว้ครับเมนี่แอลน้ำหนักดีเลยนะครับแต่ว่ายังผิดทางอย่างเดียวเท่านั้นเองวางบอลมาทางด้านแดนหน้านะครับโอเคสโมสรกีฬาเป็นหมายเลข9จ่ายย้อนกลับมาให้หมายเลข11หมายเลข11มองเพื่อนแล้วก็โดนมินิแอลหมายเลข80โตเข้ามาวาวเปิดโลกเปลี่ยนหรือเปล่าแม่ไม่ถึงครับแค่ปลายเท้าจริงครับแล้วก็สอนกีฬามินยังคุมบอลอยู่แล้วก็จ่ายไปในก้าวเส้นกลับซ้ายแล้วก็ทีนี้ยังไงครับบอลยังไม่ออกครับในต่อไปครับแล้วก็มองเพื่อนจ่ายมาในตัวกลางเลยก้าวเซตบอลกันนะลูกนี้แทงมาจะเป็นประตูหรือเปล่าโอ้โหแม่ไปตีแล้วก็ลูกนี้ผู้สาประตูแม่ห้าวหาเลยเดียวแล้วจะเป็นประตูหรือเปล่าโอ้โหแม่ยิงไม่ตรงกรอบครับขอเวลาต่อไปการขอเวลานอกของทางมินิแอลครับโอ้จังหวะโอ้โหแม่ถือว่าเกมลุกเกมรับก็ใช้ได้ถือว่าต้องทีมนั้นเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าสกอร์นั้นเนี่ยยังไม่ร้อนนะไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับตามแค่ประตูเดียวครับมินิแอลนะครับจะใช้หมายเลข80 27นะครับ
ต่อทางมินิเอ็กแอลนะครับก็ถือว่ามีทีเด็ดนะหมายเลขจีพิกิโน่หมายเลข80นะเข้ามาทำเกมช่วยเพื่อนในทีมนะพี่ดูเรื่องของเวลานอกนะทีมงานรัฐบาลมีเงินไปกินอะไรก็จะซื้อผลไม้ทีมมานั่งไว้ทีมงานไปกินเงินคนนั่งดูกินกันหมดมาชมกันต่อครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ตอนนี้นะครับสโมสรกีฬาเมนก็ยังขึ้นนำมินิแอลอยู่1ประตูต่อ0นะครับเลิกก็5โมงเช้ากับเที่ยงเลิกอาลีนเย็นอาลีนเย็นมาขอโทษนะทีเย็นสอนกีฬาเมนตรงนี้ดึงบอลแหม่มีเสียจังหวะไปเองครับเปิดมาทางหน้าผู้รักษาประตูเปิดบอลขึ้นมาสั้นๆตัวนี้นะครับในรอบนี้เนี่ยแพ้ชนะยังไม่มีการตกรอบนะครับนับคะแนนของกลุ่มนะครับทีมใดชนะก็3คะแนนนะครับในกลุ่มมันจะมี3ทีมนะครับทีมที่ได้คะแนนอันดับ1กับ2ก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบ2นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเสมอลูกนี้หมายเลข15ปันดูได้นะตัวจริงของมินิแอลแม่ลูกนี้โอ้โหจ่ายเสียจังหวะไม่ได้เจอครับมินิแอลถึงกับเติมไม่ทันเนี่ยประมาณนั้นนึงนะครับสโมสรกีฬาเมียนจ่ายไม้หน้าเป้าหน้าเป้ายังพาบอลหนีออกมาเล่นอยู่ในแดนครับสโมสรกีฬาเมียนหมายเลข9แล้วก็พื้นใบแล้วก็วันทูกันอยู่ครับเฉพาะคนดูกันเดียว6นัดใส่ยันเข้ากลางแล้วก็บอลนั้นเป็นครับแล้วก็ยังไงครับเอาแล้วมินิเอแอลหลุดมาหรือเปล่าหมายเลข80จะโยกเข้ากลางแหวก3แหวก4แม่โอ้โหแม่ลูกนี้มีความแข็งแรงครับมินิแอลลูกนี้สั่นที่ขวาโอ้โหแม่ภาษาประตูน้ำหนักไม่ผู้รักษาประตูทีมุกไม่ต่ำกว่า120นะครับลูกนี้สับด้วยขวาที่แม่ไปติดหัวลูกผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเราสมมติมีรางวัลที่แข่งรอบแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรฟองหรือว่าโดนเล่นเนี่ยนะครับก็จะมีรางวัลด้วยลูกนี้จ่ายมาสวยงามครับลูกนี้แทงไปแต่ว่าสับประตูดักไม่ได้เอ็กแอลเข้าเท้าหมายเลข15จ่ายย้อนกลับมาโอ้หลังของเอ็กแอลครับแม่ชูไม้ชูมือแล้วก็จ่ายแทงออกมาแต่ว่าแม่เข้าใจนะครับหน้าเป้าสามประตูดามินโยนมาแล้วก็อะไรครับจับบอลไม่เยอะเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอล4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกก็เป็นวิสมิลาพบกับสมันจูเนียร์ได้80มินิแอลเนี่ยถือว่าเป็นตัวจี๊ดเลยฮะตัวนี้นักฟุตบอลรัฐนนท์นะครับพี่ธีรัตน์แล้วก็มาแล้วส่งพบกับนัสระวายมีครับมาแน่นอนครับมีโปรแกรมพรุ่งนี้แล้วก็วันอังคารเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในพรุ่งนี้ออกมาขวาขวาตรงมาแล้วนะครับว่าอยู่มีความพอใจครับท่านที่รู้ทีเด็ดผู้ปล่อยออกไปครับเพื่อที่จะเกิดการเข้ามาลุกเร็วของอาร์อาร์มีมีรูปนำบ้างมีตะไคร้มาอยู่ดีนะครับทีเด็ดรูปมาสองครั้งนี้หรือว่าเกิดความยาวออกไปแล้วอยู่สนามไปบรรยากาศที่จะท่ากันแดงนะครับเวลาเรามีผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วย
พักผมตัดเกมไม่ได้ครับจังหวะการยิงในการที่จะเข้าไปทำสกอร์ต่อมาทางด้านนายุสห้าทางเปิดไม้ที่มาไม่ได้ทีพวกเปิดมาทางด้านทางพิกลไว้แต่ยอมมันได้สองต่อหนึ่งนะแต่ว่าฟาวก่อนนะครับผู้เล่นของอาร์มินนะครับในจังหวะที่ดึงนะชุดดึงผักดันนะครับมีดึงกันตาไม่ซ้อนนะครับที่ทำให้เกิดการฟาวถ้าชุดกระชากลากถูนี่ต้องเทวีนะครับที่สวนกล้วยสมัยก่อนบ้านเราเทวีสวนกล้วยเยอะนะแหมสวนกล้วยเลยมันจะผ่านทำไมตองปูมีลั่นด้วยรู้จักลั่นไหมแต่มันรู้จักลั่นไหมเด็กสมัยใหม่ดูจากการนะครับเอาครับตรงนี้แม่อารามินวางบอลเข้าตาแล้วทำเป็นบอลแม่จังหวะนี้ครับหมายเลข80นะครับจังหวะโยกเข้ากลางแล้วสับโอ้โหแล้วว่าบอลไม่ตรงกลางครับสอนอารามินโยนมาแต่ว่าไม่แง่แล้วก็ยังไงครับจังหวะนี้ฟาวครับไปเอาเบอร์นั้นหักข้างหลังครับยิงปุ๊บนะครับอารามินก็ต้องระวังนะครับในเรื่องฟาวนะครับเพราะว่าฟาวถึง4นะครับเวลาก็เหนื่อยมากแล้วนะครับสาวโตมีเลขแอลจ่าจ่าขึ้นมาแม่น้ำหนักเยอะนะครับตัวสองตัวของมีลูกบอลเสริมเวลาเป็นโดนยาวขึ้นมาแล้วก็มีเลขแอลดักไว้ได้แล้วก็ลูกนี้สั่งแม่ทำซ้ายครับแต่ว่าหนักเกินไปครับจังหวะบอลนี่มาแล้วสามเลยเนี่ยลูกจะพุ่งลงดีนะครับจับไม่ดีนะครับแล้วก็ลงออกไปแล้วก็หมดเวลากันอย่างงานในครึ่งเวลาแรกครับครึ่งเวลาแรกก็ทั้งคู่นั้นครับใครนำครับทางด้านทีมสโมสรกีฬามินนั้นขึ้นนำแบบมิได้แก้วอยู่นะครับ1ประตูต่อ0นะครับ1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวพักเวลาแรกก่อนนะครับกลับน้องมีสกอร์อยู่หลังแน่นอนเลยก็ออกเลยเดี๋ยวจะตั้งสกอร์ครับดีมั้ยช่วงพักครึ่งนะครับก็แจ้งนะครับว่าในวันนี้เราจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอีกก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับก็อยู่ในช่วงพักครึ่งเวลาแรกนะครับก็ตอนนี้นะครับทางด้านสโมสรกีฬามินนะครับขึ้นนำมินิแอลอยู่1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวกลับมาชมในช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับปรากฏว่าพอทางเดียวพอมาตั้งไม่เกิน1ชั่วโมงข้าม3คนนะครับก็เดี๋ยวว่าขึ้นหมดแล้วถามซื้อเล่นมาใหม่มาดูครับข้างหน้าระหว่างตาอยู่ตรงเดียวกันที่ต้องมาลุ้นกันมันจะมีอะไรที่ตะวันอยู่นะครับแล้วก็ต้องมาให้เร็วเลยนะครับคนอยากจะเพราะว่าขอต่อยแล้วมันเร็วอารมณ์ก่อนกินอะไรบ้างยังนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะทานอะไรบ้างยังทานอาหารบ้างยังยังเลยไอ้เท่านี้พรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจ่ายนะครับน่าจะมานะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไม่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่าช่วยนะนั่งกันเลยบริการครับเรื่องเลยขอบคุณครับไปไปทะลุมันได้หลานลูกมาเอาที่แรกมามาที่แรกนักหนึ่งสองสามหาทางได้หลานที่หนึ่งทีมหายเหลือทางเดียวก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักครึ่งเวลาแรกนะครับI'm
เดี๋ยวพี่ผมอยู่ปากน้องเองเลยนี่เดี๋ยวผมจะมาปากป่าแวะป่ะล่ะครับเริ่มคืนหลังนะครับซออาลันกับทีมทุกโสรานบุรีนะครับพูดถึงก่อนชื่อทีมเพราะว่าอาลันจะใช้มินิเอแอลอ๋อเราเข้าใจแล้วครับไปกับพวกอาลันไม่ใช้เอแอลแล้วมันต้องเอ็กเอ็กเอลเอ็กเอลเป็นเดียวไม่ได้นะครับต้องเป็นเอ็กเอลดูทรงนะเก็บเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนเก็บเพื่อนซ้อมดีจะพูดว่าทีมงานของบาร์ล็อกเด็กดีด้วยนะครับกลับมาชมกันต่อนะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับคือตอนแรกเราเสื้อออกมาได้ยังอะไรครับหมอชลน์แหมลงเองครับแต่นิดเดียวไปสะดุดไปสะดุดคนเด็กแม่ลูกนี้หลุดแท็กเสียจังหวะไปอ่ะมือที่นักกีฬาเล่นบางทีเนี่ยมันโล่งไปครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่ซ้อมสำคัญเลยนะครับพื้นรองเท้าคู่ซ้อมมีเปิดออกมาทางซ้ายหมายเลขสิบแม่ตัวพีคเลยครับตารางมันมีหมายเลขสิบนี่นี่ก็ได้ที่มาที่10บางร้อยแล้วเรามาหาเรามีข้างหลังนะครับรอในจังหวะการทาที่ก็ทำผู้เล่นรู้ดีนะครับรู้กันดีแล้วนะครับเพราะว่าการฟุตซอลนี่ค่อนข้างจะหลักการค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องการเซฟผู้เล่นเซฟเรื่องการกับการเปลี่ยนเนี่ยกับการเรื่องของการประทะกันอะไรต่างๆจะชัดเจนบัง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 เวลาไม่เดินบอกเขาด้วยเวลาเข้ามาทำการตัดสินเวลาทำไมโอเคครับเดี๋ยวเช็คการทำการแต่เราไม่ได้ใส่ในกาเลยจะไม่รู้หนุ่ยนี่เอาแล้วครับหนุ่ยนี่กระชากคนไม่ไปฟาวพี่แรกคือหักนะครับคือการที่ลงนะครับพี่แรกแต่กำลังจะอธิบายแม่มาแล้วนะลูกที่2ของสโมสรกีฬาเมนนะครับนี่นะผู้ทำประตูเม็ดที่2นะครับสโมสรกีฬาเมนก็ขึ้นนำทางด้านมินิแกลไป2ประตูต่อ0นะครับมีตัวกำลังเพื่อนอยู่ว่าเราสูงกำลังมาหลังโล่งเลยเรื่องใหม่นะครับผู้ซ้อมที่เป็นนะครับปัญหาทีมเลยเนี่ยนำชัยไปในยุคไทยชนะเมื่อตอนเย็นจะเจ็บอะไรเจ็บกูจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเจ็บกูอะโอ้ดีกว่าอันนี้ลีดเบิร์นบอลออกมาชนะเดน่าปัดบอลเราไม่ได้ทีมลูกโตกลับขึ้นมาตัวเพื่อนมาปัญหาที่อาร์ตามีอะไรที่มาตัวรองไปแล้วไม่ขวาไม่มีผลกันขึ้นมาแล้วก็ตั้งบอลยิงนี่ครับอาร์ตามีเอาแล้วถูกกันมาทางด้านที่เป็นมาถึง15ครับไม่ผ่านครับเอาแล้วมือของเราเนี่ยก็เป็นประตูหรือเปล่าแม่จังหวะนี้โอ้ยจังหวะจะเป็นไม่ที่3แล้วลูกนี้ดีมากยาวไปเลยนะครับที่หลุดออกทางไปการแยกเองของเกียร์บุ้มเองนะครับใช้จังหวะสวนกลับเร็วเลยนะครับมีผมเพิ่มนี่ครับผูกหักน้องได้แต่หลังมีโล่งเลยนะครับมีเพิ่มมา
นะครับทีมยังดังนะครับตรงนี้เปลี่ยนบอลไปแล้วก็ทีมผู้ได้บอลยืนกับมาหมายเลข5มาเรียกมาเรียกการเรียกการที่บอลมาที่เราเลข5นะครับมาบอลนั้นแล้วก็หลุดไปที่รูปตู้ตรงนี้แกโยนมาแล้วว่าโดนครับเพียนเพียนซ้ายเพียนไม่ได้ทิ้งตัดซ้ายแม่แต่ว่าติดในผู้รักษาตัวออกไปมินิคแอลเซฟไว้ได้ครับตรงนี้นี่ใครพลาดเลยมีโอกาสนะครับว่าชนะหนึ่งครั้งนี้อาจจะได้เข้ารอบก็ได้เพราะว่าแต่ละสายมีสายละสามทีมนะครับชนะหนึ่งครั้งเด็ดแต่ว่าถ้าลูกได้เสียก็ต้องมานั่งกันดูนะครับว่าแต่ละทีมลูกได้เสียเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราขาในสามทีมแต่สามนั้นไม่ทำกันได้ก็ชนะเด็ดนะครับมีโอกาสโอ้โหแม่จังหวะนี้ครับยิงไปช่วงคานเนี่ยคานแล้วออกไปเลยอาร์มินเปิดบอลมานั้นหมายเลข80ดึงออกไปทางด้านหลังชิงเก็บออกไป80 80ต้องเล่นขวาขวาออกไม่ได้เลยล็อกมาตัวไว้ตัวนี้แม่โอ้โห3ประตูออกมาดักไม่ได้ครับหรือว่ายิงไม่ตรงตัวที่3ประตูครับแม่ช่วงนี้เข้าเข้าครับน้ำหนักไม่เกิน120แน่นอนตรงนี้สับด้วยขวาแต่ว่าบอลไปเข้าทางแล้วก็ไงครับของกีฬาเมนปล่อยออกข้างไปตรงนี้ปล่อยออกมาเย็นทางไปที่ห้าทางยกมาจากนั้นเป็นเชิดนาซาเป็นสินจับบอลยังมาบอลยังไปอาราบีมาตรงนี้หลุดไปเข้าเท้าพีเอ็มนะจังหวะที่แย่งบอลอยู่เย็นบอลแล้วมาไม่ทันแล้วตรงนี้กรรมการบอกว่าดึงหรือเปล่านะครับเหลือลูกเกินใช่ไหมไม่ที่ผมบอกว่าไม่เกิน120นี่หมายถึงแขนนะฮะแขนอย่างเดียวไม่เกิน150เอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะแขนอย่างเดียวไม่เกิน120นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าขาหนักเท่าไหร่นะครับทางบอลดีกว่าทางพลาดไปโดนผู้เล่นนะครับจริงๆผู้เล่นเนี่ยก็ไม่ได้เจตนาจะเล่นบอลนะครับแต่ว่ามีบอลเร็วกว่านะครับฟาวรวม3แล้วนะครับสำหรับพี่หลานได้อยู่จังหวะโต้ของพี่นี่แกจากเจ้ากลางมาแล้วก็ลูกเอโอ้แม่จับบอลไม่อยู่ครับบอลไม่เข้าทางสมุทรยาบินแต่ว่าจับไม่อยู่อีกแล้วครับโอ้โหบอลหลายรอบเลยครับสำหรับผู้เล่นของก็เป็นการหอบเวลานอกนะครับทีมเล็กปุ๊บนะครับทีมเล็กปุ๊บสโมสรกลางมีผู้เล่นของอารามีด้วยกันแก้เองไปด้วยนะครับอ๋อจะกลับกันนานได้ไหมล่ะกลับจะรอเส้นความยืนกลับเลยเส้นแปดตีสองสองมาเลยจบท่านโดนมาคงไม่เล่นคนอีกเรื่องที่ไอ้คนที่คงไม่เล่นคนอีกเหลืออีก8นาทีสุดท้ายในครึ่งเวลาหลังนะครับทางด้านสโมสรเยอรมันก็ขึ้นนำมินิแอลอยู่นะครับกลับไม่ได้กลับในช่วงเวลานี้ไม่ได้นะครับกลับสกอร์ไม่ได้สกอร์ไม่
ยังมีเวลาเพียงนาทีเศษนะครับสำหรับอารามีนะครับจริงๆแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเรานับคะแนนครับถึงแม้จะพลาดไปหรือว่าทีมใดพลาดไปยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละครับอารามีนเปิดกันมาลุ้นไปต่อไปแล้วก็มาเตะโอ้ยังติดแท้เลยนะครับมีปั๊มบอลแล้วออกไปโดยทีมลูกนะอารามีนจะได้กลับเข้ามาเปิดกลับเข้ามาโอ้พูดถึงสามประตูนี่พอยืนนี่เหมือนกับบังประตูไว้ประมาณสักสามฟุตได้นะแล้วก็ลูกนี้ไม่ตรงกรอบวางยาวมาพักบอลเอาไว้สำหรับทีมลูกเดี๋ยวมีคืนกลับมาไปมีเอ็นเพื่อนออกมาหมายที่ห้าหมายที่ห้าลูกออกมาทางด้านขวาเดี๋ยวมีกระโดดสะบัดออกไปนะครับฝั่งลงอาจจะเจ็บได้มีสเปรย์ครับมีสเปรย์ในการทำอาการเบื้องต้นก่อนนะครับทีมงานช่วยดูแต่ว่าเช้าดูเนี่ยนะครับผมมีเงินแต่ว่าเนี่ยอาจจะโซ่ครับแต่ว่าความเร็วของผู้เล่นด้วยสวยทีเดียวนะครับมาหมายเลข80ป้อมเอาละไว้ค่ะขาดแล้วได้ที่80ตามที่ป้อมได้แล้วก็จังหวะโอ้แม่แล้วนี่ขวาแปะไปเบาๆครับโอ้โห3ประตูครับจากการทำของแม่ตอนนี้ครับทางด้านมิเดียแอลนั้นก็ตามมา1ประตูต่อ2ครับผู้การสนามนะครับไล่มาเป็น1ต่อ2อามีน9เหลือเงินเยอะๆทั้งนั้นเลยหรือกลับมาทุกสามประตูมาได้งานเดินกลางยังได้ที่ทีมลูกทีมรอไปทั้งนั้นไปเห็นไหมนะครับจังหวะได้โยจริงๆเองพื้นสนามนะครับเดี๋ยวดูผู้รักษาดูนะถ้าว่ายังไม่พร้อมในการเล่นนะครับเราจะว่าในการที่เข้าไปสนามพักบอลนี่นะครับก็จะทำให้ผู้รักษาประตูเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับในเรื่องของผู้ซ้อนกีฬามินเนี่ยก็เป็นประตูไปครับขึ้นนำมินิเกลนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับตามเกมไม่ไหวแล้วมินเริ่มเปิดขวาดับบอลไว้เอาละอันนี้ลื่นไปแม่แล้วก็ไปผ่านนะครับทีเอ็นที่จะสวนเร็วทันทีเลยนะครับใช้จังหวะตัดบอลแล้วโต้ตัดเลยครับเอาละจังหวะเอ้ยแม่คว้าครับลูกนี้ครับแม่จังหวะเคอาร์ครับแม่ออกตัวสับ
ตับเต็มครับลูกนี้โอ้โหแม่จังหวะนี้ไปทิ้งครับหลูกนี้มิเดกแอลอัลลามินซอยก็ได้มาขีดขวางทางเล่นนะครับเวลาเปิดบอลไม่ดีครับแล้วก็ลืมจุดไม้แล้วเพียงลูกกลับมาทางด้านมีมีจุดไม้ทางด้านหลังหมายเลขเจ็ดเปลี่ยนกลับมาทางด้านออกมาทางด้านหมายเลขสิบยี่สิบนะครับไม่ผ่านแล้วนะครับมันจะเป็นโดนสวนแล้วมีจิ้มด้วยขวาเอ็งบล็อกแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวเลยอยากเปลี่ยนในขอบเส้นบอลนะครับให้ผู้เล่นนั้นมาเดินรอบอลได้นะครับอยากผู้เล่นที่จะออกนั้นต้องแดงได้หมายถึงอาร์มินนะครับอาร์มินนะครับในระยะนำถอยออกนำเปิดบอลขึ้นมาอามีนนะครับลองสามด้วยขวาเป็นแรงบล็อกนะครับทีนี้ลูกก็ยืนแรงแรงที่ความร้อนไม่ได้มาเรียนรู้กันหน่อยอามีนโอ้โหนี่ลองไหนสี่ยิงไปโอ้ลูกสามตัวที่เซฟนะครับสามเป็นไปทีก็มาลีบอกก่อนพยายามอยู่ในคอบนะครับอย่าลงสนามก่อนผู้นี้ในสนามออกมาด้านนอกนะครับอารามินถ้าเปิดประตูหน้าไม่ถึงผู้เล่นในหน้านะครับมีบอลอะไรทีนี้ทีนี้บอลอะไรออกมาด้านหน้าไม่ถูกไม่ถูกเดินกลับไปด้านหน้าสามสามเมื่อออกไปทางด้านไปที่เก้าเก้าคือกลับมาไม่ถูกไม่ถูกเตะออกไม่ถูกไปทางด้านผู้รักษาประตูครับดูมองแล้วก็หมดยาวลงมาเลยนะครับแต่ตรงนี้แหลกได้ที่โอ้โหตรงนี้ไม่รู้ทันนะครับไม่ได้เหมือนที่เอ็นผู้เล่นเจ็บกรรมการก็ดูดูผู้เล่นก่อนนะครับเป็นห่วงผู้เล่นนะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟในเรื่องของอันตรายหรือว่าการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับวางบอลยาวออกมาแล้วก็หลุดไปถึงผู้รักษาประตูครับก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็ทางด้านสโมสรกีฬาเมนก็เอาชนะลามีนไป3ประตูต่อ1ครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาก่อนครับลาติสวัสดีครับ